การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและแซ่ทีวีมาพร้อมกับสาระและความบันเทิงเหมือนเช่นเคยค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกนี้นะคะพี่โอลิเวอร์เขามีเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกับเขาก็ได้เลยค่ะแซ่สตรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสัตว์สี่ขับยังไงประหยัดและปลอดภัยกับอีซูสัปดาห์นี้ครับมีคำถามมาแล้วครับเรื่องของยางเราทราบกันดีว่ายางคืออุปกรณ์ชิ้นเดียวที่ติดอยู่บนพื้นถนนแต่หลายท่านก็ถามเหมือนกันว่าแล้วการดูแลเรื่องของคำว่าสลับยางเมื่อไหร่ยังไงคือผมมองนี้ครับว่ามีผู้คนจำนวนเยอะมากนะครับที่อาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับยางรถยนต์ครับยางรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากสำคัญมากเพราะว่ามันคือเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงในการขับขี่ครับก็อยากจะเน้นย้ำอย่างนี้ว่าข้อแรกนะครับต้องจำให้ได้ว่ายางรถยนต์มีอายุการใช้งาน2ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรใช้รถเยอะใช้ระยะทางคือ 50,000 กิโลเมตรใช้รถน้อยคือ2ปีนะครับระหว่าง2ปีนั้นทำอะไรบ้างก็คือต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์แล้วก็เติมลมยางรถยนต์ซึ่งเขาเรียกว่าค่าความดันลมยางทีนี้ค่าความดันลมยางเนี่ยก็คือสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ที่สมุดคู่มือการใช้รถยนต์นะครับบางยี่ห้อติดที่ประตูด้านขวาบางยี่ห้อประตูด้านซ้ายบางยี่ห้ออยู่ที่ฝาถังน้ำมันสังเกตครับว่าลมยางด้านหน้าด้านหลังกี่ปอนต์ต่อตารางนิ้วพยายามเติมให้ได้ตามค่าดังกล่าวแล้วถ้าเกิดว่าขับรถทางไกลทำไงบ้างก็คือเติมเผื่อ 2-3 ปอนต์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้ยางที่ถูกต้องพอมาถามตรงที่ว่าสลับยางเพราะอะไรสลับเมื่อไหร่ดีการสลับยางตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านมองที่รถยนต์ท่านก่อนถ้ายางหน้าและยางหลังมีสเปคแบบเดียวกันยางเบอร์เดียวกันสามารถที่จะสลับขึ้นลงกันได้การสลับนั้นจะมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงครับทีนี้ผมอยากแนะนำเพียงแค่ว่าถ้ายางรถยนต์ทั้ง4เส้นนั้นเบอร์ยางเท่ากันเราจะสามารถที่จะสลับยางกันได้นะครับทีนี้จุดสำคัญคืองี้ครับว่าการสลับยางนั้นเป็นการทำให้ยางนั้นมีความรู้สึกว่าสึกในระดับที่ใกล้เคียงกันรถยนต์หลายคันที่ไม่เคยสลับยางเลยยางน่าจะสึกมากยางหลังสึกน้อยเหตุผลก็เพราะว่ายางหน้านั้นบังคับทิศทางพร้อมๆกับการหยุดรถนั้นยางหน้าทำงานมากกว่าหมายถึงว่าผิวสัมผัสของใช่ครับยางหลังทำงานมากก็กรณีที่มีการบรรทุกน้ำหนักเพราะฉะนั้นกรณีทั่วไปก็คือยางน่าจะสึกก่อนเขาก็เลยพยายามที่จะสลับยางกันแล้วก็อย่าลืมครับก็พยายามนำยางอะไหล่ลงมาใช้บ้างหลายท่านครับก็คือเปลี่ยนยางรถยนต์ไปชุด2ชุดก็หมายความว่าผ่านไปหลายปีแล้วยางอะไหล่ก็ไม่เคยเอาลงมาใช้ยังเหมือนเดิมทีนี้ยางอะไหล่เช่นกันครับก็พยายามเติมค่าความดันลมยางให้เยอะไว้ก่อนเผื่อว่าต้องใช้ก็คือพร้อมถ้าเราไม่สามารถเติมลมยางได้บ่อยง่ายๆในยางอะไหล่นะครับก็เติมทิ้งแล้ว50ปอนด์เรามีเทคนิคง่ายๆมั้ยครับว่าเรามียางชุดหนึ่งครับระยะกี่กิโลที่เราควรจะสลับยางคือตอนนี้มันมีหลายสูตรนะครับบางท่านมีความเชื่อว่ายางหน้าขวาสึกหรอมากที่สุดบางท่านบอกหน้าซ้ายแต่ที่แน่คือยางหน้าสึกมากข้างหลังแน่นอนครับก็แล้วแต่ครับบางท่านใช้สูตรเดิมหน้าลงหลังหลังขึ้นหน้าง่ายๆตรงๆ บางท่านสลับไขว้แล้วแต่บางท่านเอายางอะไหล่ขึ้นไปหาล้อหน้าด้วยแล้วก็ไปเลือกอีกเส้นนึงซึ่งดีที่สุดมาสลับใส่กันถ้าเอาแบบง่ายๆคือหน้าขึ้นหลังหลังลงหน้าประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับเราทราบกันแล้วนะครับว่ายางเส้นหนึ่งมีอายุอยู่ที่ 50,000 กิโลหรือไม่เกิน2ปีนะครับหรือไม่เกิน2ปีแล้วก็ยางรถยนต์บางยี่ห้ออย่างเช่นนะครับยางหน้าเบอร์หนึ่งยางหลังเบอร์หนึ่งก็สลับไม่ได้อันนี้คือข้อสำคัญอันนี้ก็ข้อสำคัญเดียวครับคุณผู้ชมครับกรณีที่คุณผู้ชมสามารถที่จะสลับยางได้นั้นนั่นหมายความว่ายางหน้าและยางหลังต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและเบอร์เดียวกันใช่ครับแต่จะไม่ขอแนะนำอย่างที่พี่ยุทธบอกว่าถ้าเป็นคนละเบอร์คนละยี่ห้อไม่สามารถสลับได้แน่นอนครับไม่สามารถสลับได้แน่นอนในสัปดาห์หน้าครับซัตสี่คำยังไรเป็นแบบและปลอดภัยกับยูสุผมและคุณยุทธยังมีเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอทุกอาทิตย์ต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่อีซูซู ดีแม็กซ์ เอ็กซ์ซีรีส์เทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะ Zen TV Zen TV
วันนี้นะคะเอ๊ยังคงอยู่ที่ร้านอาหารสวนบัวที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพค่ะและวันนี้นะคะกับเมนูของหวานค่ะนี่นะคะคือ4เมนูที่มาที่นี่แล้วต้องสั่งนะคะมาเริ่มที่เมนูแรกนะคะนี่ค่ะเป็นลิ้นจี่เชอร์เบทนะคะที่นี่พิเศษมากๆเพราะว่าเสิร์ฟมาพร้อมกับมะพร้าวนะคะเวลาที่เราทานนะคะก็จะทานไอศกรีมด้วยนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวไปพร้อมๆกันค่ะมาลองชิมกันเลยนะคะชื่นใจสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมหอมหวานและมีเปรี้ยวเบาๆนะคะถูกใจมากค่ะเมนูนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูที่มีเชฟชาวอิตาเลียนทำให้เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะมาถึงเมนูที่2นะคะเป็นเมนูกล้วยหอมทอดค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลานะคะที่ตกแต่งแบบไทยๆนะคะตามเสน่ห์ของร้านนี้ก็คือด้านบนนะคะก็จะเป็นฝอยทองนะคะแล้วก็ลูกชุบค่ะในส่วนของกล้วยหอมนะคะข้างในก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวนะคะและแป้งข้างนอกนะคะก็จะเป็นแป้งต่างๆนะคะที่ผสมกับกะทินะคะให้ความหวานหอมมันนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมค่ะหวานหอมมันและกรอบค่ะกล้วยหอมนี่จะออกหวานหวานนะคะหวานแบบหอมๆแล้วก็จะมีความมันของมะพร้าวนะคะรวมถึงแป้งข้างนอกก็จะเป็นแป้งกรอบๆนะคะที่มีรสชาติเค็มนิดนึงค่ะอร่อยมากๆค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชม2เมนูนี้นะคะไอศกรีมของที่นี่นะคะเป็นโฮมเมดนะคะโดยเชฟชาวอิตาเลียนค่ะรสชาติเนี่ยถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนค่ะมาถึงเมนูต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นขนมไข่เต่านะคะของคนใต้ของเรานะคะซึ่งขนมไข่เต่านะคะด้านในนะคะก็จะเป็นถั่วทองนะคะแล้วก็ถั่วเขียวนะคะราดด้วยน้ำกะทิค่ะและพิเศษมากๆนะคะที่นี่นะคะจะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงนะคะที่เป็นบดแทนนะคะหวานหอมมันค่ะอันนี้มีความมันของถั่วด้านในนะคะทำให้ไม่หวานจนเกินไปรสชาติกำลังดีเลยนะคะมาถึงเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงตลอดทั้งปีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูกาลก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทานนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะแล้วก็การจัดจานเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหอมหวานชื่นใจมากๆค่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะไม่ใช่ฤดูกาลของมะม่วงนะคะแต่มะม่วงที่นี่ก็หวานแบบอร่อยสุดๆเลยอะค่ะอร่อยมากๆถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะขนมหวานแบบไทยแท้ๆแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะร้านอาหารสวนบัวที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะแซ่ดทีวียังมีเรื่องราวแซ่ดๆรออยู่อีกมากมายห้ามพลาดเลยนะคะแซ่ดทีวีข่าวสารฮอตฮิตในช่วง Z News มีมาฝากกันเหมือนเช่นเคยแต่จะเป็นข่าวอะไรนั้นไป Z กันได้เลยค่ะ Z News Z TV ช่วงนี้เพลิดเพลินไปกับเวิร์กช็อปการทำขนมสุด Exclusive ในกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมสนุกเรียนทำขนมหวานช็อกโกแลต2สูตรพิเศษช็อกโกแลตออเรนจ์ทรัฟเฟิลและช็อกโกแลตทีรามิสุจากเซเลบริตี้ชื่อดังเชฟนนท์นนทวัฒน์โรจนศักดิ์ชัยในงาน In the Mood of Choco Love by Mercedes-Benz ณโรงแรมสุโขทัยกรุงเทพบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของบรรดาสมาชิกที่มีทั้งแบบควงคู่กันมาเป็นคู่รักคู่แม่ลูกคู่พี่น้องและสมาชิกที่มาแบบฉายเดี่ยวค่ะงานนี้ทุกคนได้สัมผัสกับทุกขั้นตอนการทำขนมหวานแต่ละเมนูตั้งแต่วิธีละลายช็อกโกแลตผสมวัตถุดิบไปจนถึงตกแต่งหน้าตาขนมหวานโดยมีเชฟนนท์คอยดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิด Exclusive แบบสุดๆเลยค่ะ
ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจในผลงานของขนมช็อกโกแลตของตัวเองและรูปถ่ายที่ระลึกซึ่งทาง Mercedes Card ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสื่อกลางให้บรรดาสมาชิกผู้รักช็อกโกแลตได้ร่วมกิจกรรมดีๆและพบปะรู้จักกันค่ะนับเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ดีและประทับใจทุกคนที่สุดก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดท้ายรายการวันนี้นะคะเอ๋ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเหมือนเช่นเคยค่ะง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามมาที่แฟนเพจของรายการเรานะคะคำตอบไหนที่โดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลยค่ะของสมนาคุณจากกล้องติดรถยนต์พรูฟคำถามของเรามีอยู่ว่าคุณผู้ชมคิดว่ากล้องติดรถยนต์มีความจำเป็นที่รถทุกคันต้องมีหรือไม่และเพราะอะไรรวมสนุกกันมาเยอะๆเลยนะคะสนับสนุนโดยกล้องติดรถยนต์พรูฟกล้องติดรถยนต์ระดับพรีเมียมและสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Prey House และสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสวัสดีค่ะ